ใส่ไปแค่ อันนี้ปิดไว้ก่อนเดี๋ยวมันเดือดแล้วเรากลับมาไหมกลับมาเดี๋ยวมันรอมันใช่ครับฮะขนมต่อไปขนมสบายแม่หลังมาขยำเนี่ยใช้หลานล้างยังดุล้างยังดุล้างยังดุข้ามาตอนนี้ไปดุมาขนมยี่ห้ออะไรคะวันนี้ขนมเมืองนะแป้งข้าวเหนียวทอดแล้วก็ที่มีน้ำตาลน้ำตาลเคี้ยวๆเคยเข้าครัวป่ะไม่เคยเคยเข้าไปกินกับข้าวใช่ค่ะนี่แม่จริงๆอ่ะไอเนี้ยจริงๆดั้งเดิมเป็นของไทยรู้นะไทยรู้คือชนเผ่าชนเผ่าข้างบนชนเผ่าค่ะชนเผ่าวันนี้เราก็ไปรับอาหารที่คนชนเผ่าเนาะแต่ถ้ามันเต็มสูตรจริงๆอ่ะแม่มันต้องใส่เนื้อกล้วยไปด้วยแล้วทำไมไม่ใส่อ่ะมีกล้วยไม่มีกล้วยสุกไม่ทันกล้วยสักลูกนึงก็ไม่มีไม่มีกล้วยน้ำว้าสุกปกติเขาเรียกว่าขนมขวยขอไข่ไม่เอกวอแหวนยันขนมขวยขนมขวยคือกล้วยกับไข่กับอะไรเนี่ยเนี่ยแป้งข้าวเหนียวแต่ว่าที่ต้องให้ทำไว้ตอนนี้เพราะกว่าแป้งมันจะได้ตัวเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเราไปช่วยกันปั้นเตรียมใบตองมาเตรียมรองเนาะแล้วก็ปั้นเสร็จไม่เคยได้ยินเลยเราอายุเท่าไหร่24พูดเดียวกับผมนี่นะแต่ว่านะผมไม่เคยทำด้วยใช่ไหมล่ะลูกใช่ดีจังผมรุ่นเดียวกันแม่เดี๋ยวพี่ติ่งต้นจะมีติ่งอยู่ไหนคะอยู่ไหนแล้วพี่ติ่งกรุณาเนี่ยค่ะแจ้งทราบเนี่ยใส่ชุดเนี้ยค่ะเดี๋ยวก็เตรียมจะต้องไปปลูกต้นไม้กับคุณยายไม่มีคุณยายไปใช้วิธีการคือทำยังไงให้เราสามารถที่จะมีอาหารในมื้อกลางวันวันนี้พร้อมกับแรงงานที่ตอนนี้ทุกคนกำลังหาความร่วมมือเลยค่ะเป็นได้ทุกคนถนนทุกสายกำลังมุ่งตรงมาที่นี่เลยค่ะคุณแม่ว่าเป็นเรื่องที่ดีการดูแลโอ้สวยนะสวยนะจากนั้นแล้วสวยดีขยำอีกหนังต้องขยำเยอะๆเลยแล้วก็หมาแป้งไว้อยากรู้ว่าถ้ามันอร่อยที่สุดคืออะไรเราเป็นคนที่จะไม่พูดถึงว่าไม่มีใช่ไหมผมชอบแป้งต่อไปน้องอีกไหมคะอีกหน่อยอีกหน่อยยายไม่เป็นแล้วนะแต่ยายเพื่อให้มันแบบได้อย่างดีที่สุดถ้าเป็นกล้วยนะเข้าใจว่ามันจะนุ่มมันจะมีเนื้อมันจะมีเนื้ออันนี้อ่ะมันเป็นการนวดนิ้วมือเราไปเลยนะเราจะนิ้วสวยได้ด้วยเพราะเนี่ยเพราะโดยหลักการจริงๆแล้วการขยับข้อนิ้วนะถ้าเป็นเด็กเนี่ยคือการทำให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงค่ะแล้วก็หมักแป้งไว้เอาลูกหมักแป้งไว้ระหว่างนี้เราก็จะมาทีมทำอาหารบ้างลูกเขาล่างดาบมือแรกก็ถูกทำโผล่ต่อไปถั่วป่นพี่มาหรือยังถั่วป่นพี่มาหรือยัง
รูปพี่อีทอ่ะใช่ใช่อ่ะใส่อันนี้เราจะทำยำหัวปีใช่หรือไม่ใช่ครับแม่นะคะหัวปีมาตรงนี้เลยลูกเดี๋ยวทำน้ำยำก่อนจริงๆผมก็ทำแบบจะโอ้นะคะสีสันนะคะเอาละเดี๋ยวเผ็ดอันนี้น้ำมะขามเปียกคนเล็กน้อยอันนี้เยอะไหมขึ้นช่วยละพอละเราชอบกินเปรี้ยวนะคะต่อไปค่ะแม่อยากไปดูสีสันอันนี้ว่าจะไม่นั่นแล้วล่ะเกลือนิดนึงคือเกลือมันต้องแม่แล้วนี่ค่ะอย่าเยอะเลยนะไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะดูนะคะมีอะไรบ้างคะมีน้ำพริกขาวนะคะมีพริกและน้ำมะขามเปียกนะคะมาค่ะนี่แม่อันนี้คือกะทินะคะกะทิจากนั้นอยากชิมไหมใครอยากชิมบ้างตอนนี้เราต้องชิมก่อนกินหอมอ่ะมาลูกจะได้ถูกมันจะได้แบบรู้ว่าก่อนที่เขาจะใส่นี่ฝีมือแม่เลยนะฝีมือตัดน้ำปลานิดหนึ่งเรากลับมาชิมกันนะคะตอนนี้เราทำให้มันกลมกล่อมขึ้นอ่ะอยากใส่น้ำตาลอโนดให้มันหอมนะคะตอนนี้ทุกคนต้องสูงหัวกันหน่อยเพราะเราเปลี่ยนเครื่องมือนะคะอรุปชิมนิดนึงผมว่าได้แล้วมาอร่อยยังอร่อยยังพร้อมเลยนะคะงานี่เป็นสิ่งที่คุณแม่รู้สึกมากเลยของาดำด้วยค่ะกับสิ่งนี้ต้องมีเลยพอแล้วแม่อย่าใส่เยอะเพื่อไม่ให้แย่งกันหอมเลยเห็นไหมเปิดลูกเปิดให้คุณยายลูกเรากำลังเรียนรู้กับการทำน้ำยำหัวปีซึ่งหัวปีเนี่ยเขาแช่เย็นเอาไว้แล้วแล้วเขาก็ใช้มะนาวนะคะแบบชิมดูเมื่อกี้แล้วกรอบมากเลยอ่ะลูกเอาผักใส่ยำเสร็จแล้วเอานับเสร็จแล้วทำมันต้องไปทีละถ้วยเพราะว่ามันจะคลุกไม่ทั่วตักมาเฉพาะ1เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้นี่น้ำตาลโตนดลูกละลายยังละลายแล้วเสกคาถาอมตะเลตุตะเลตุเลโซใส่ไปเลยแล้วกันนะอ่ะจ้ะนิดหนึ่งเอาไว้โรยหน้าหน่อยหนึ่งให้มันนัวๆอ่ะลูกอันนี้ก่อนแม่อันนี้ขาดไม่ได้อันนี้นิดหนึ่งหอมก่อนแล้วเดี๋ยวโรยโอเคคือหอมเจียวนะคะเอาได้แล้วมายำหนึ่งถ้วยอันนี้ให้หนุนเอายำเอาหนังใช่ยายไปอีกแล้วพอยังลูกโอเคหนังเอายำเมื่อไหร่เราจะเปิดร้านยำกันเราจะเปิดร้านน้ำยำกันลูกเราจะเอาอีกลูกเราจะสามารถที่จะไปเปิดร้านที่เกาหลีได้เลยนิดนึงรสชาติดีมากอ่ะขยำเลยมือเหรอมือเลยตายเขาล้างแล้วไม่อ่ะมันจะเผ็ดไหมล่ะลูกห่วงหลานอ้าวหลานฉันต้องห่วงทุกคนฉันต้องห่วงหลานฉันทุกคนนี่เธอกระเด็นฉันนะมังกรไม่มีหลักฐานอ่ะแม่ใส่จานแล้วค่อยโรยจะสวยมากมานี่เลยค่ะเรื่องใส่จานเนี่ยชอบมากเลยค่ะเราจะมาดีไซน์จานของเราถ้ามันวางม่วงอย่างเดียวแล้วมันไม่วางขาวไปด้วยมันจะรู้สึกว่ามันไม่มีมิติถึงจะจานขาวแต่ก็วางขาวด้วยผมรู้ได้เลยว่าพี่หมอนุ้ยไม่อยู่แถวนี้หมอนุ้ยจะมาวันพุธค่ะมีนัดกับคุณยายวันพุธนะคะทำมาดูเผ็ดมือเปล่าลูกไม่ดูนะคะโอ้โหมันกรอบอยู่ในนี้เลยค่ะแล้วสีสันเป็นยังไงคะใครอยากกินมาช่วยกันทำกระสอบป่านนะ
ตอนนี้กำลังเร่งหาคนที่จะทำงานกระสอบป่าแม่กลิ่นลูกขอใส่อันนี้นิดนึงคือใบนี่นะคะที่ไปเรื่อยแล้วเราก็ใส่นี่หน่อยหนึ่งลูกไม่กินพี่ถั่วหน่อยหนึ่งอะลูกเอาถั่วมาโรยนิดหนึ่งลูกมันจะมีกรุบกรุบเลยแม่จะเอาช้อนด้วยอะไรช้อนช้อนนะชิมชิมชิมตรงไหนคะชิม450พร้อมชิมสี่เนี่ยค่ะโรยไป2เนี่ยค่ะถั่วกรุบกรุบเห็นไหมหนังยังบอกว่ามันอร่อยจริงๆเนี่ยนะคะแล้วคุณแม่เนี่ยขอเติมงาหน่อยตามภาษาคนชอบกินงาดีค่ะหนูก็ชอบไหมเนี่ยแหละเอาเลยลูกมาเรากินยำหัวปีร่วมสาบานเราจะมีลมหายใจเดียวกันไม่ทิ้งกันถ้าเราจะสุกง่ายใช้น้อยสุกเมื่อสร้างแล้วสุกเมื่อให้ที่แน่นอนที่ลูกใส่เขียวไปหน่อยสิหนูจะได้รู้ว่ามันเป็นไงเวลาเราไปเปิดร้านอ่ะเราจะเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์ก็เพราะไอ้มันนี่ไอ้นี่แหละรายละเอียดนี่แหละไปช่วยเผื่อจ้ะเนาะมันนัวมันหวานฉันแล้วก็วัยรุ่นกินบอกอร่อยก็จะทานได้ไหมถ้าเป็นถั่วพูก็แค่เปลี่ยนไม่เป็นถั่วพูนะถั่วพูจะกรอบอร่อยลูกนี่ยังไม่ทำเลยแค่ขนมทำค่ะทำแต่มั่นใจปกติแม่ถ้าเขาใส่เนื้ออันนี้เป็นวิกเกอร์เทเลียนได้ไหมได้ได้ถ้าไม่ใส่เนี่ยเป็นแล้วใส่จริงอ่ะไม่ใส่น้ำปังก็ได้แล้วก็โอ้อร่อยอยากให้พี่ติ๋งมากินจังใช่ผมก็นึกถึงเนี่ยนึกถึงป้าตุ๊กด้วยอ่ะเพราะว่ามันคือนะชอบเลยป้าตุ๊กไม่ใช่กินนี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเผื่อใครที่มาทันนะคะมาช่วยคุณแม่ตอนนี้ทำกระสอบน้ำตกหายใจเข้าก็น้ำตกหายใจออกก็น้ำตกถ้ากินยำหัวปลีนะไม่ใช่ยำน้ำตกนะคะ เราสองคนยายหลานวันนี้นำเสนอเป็นเมนูที่3แล้วต่อไปอยากดูไอ้ขนมวงอ่ะอยากขนมน่ะแม่อันนี้แม่ต้องกลับวนกลับมาชิมก่อนอ้ามาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะยกลงลูกเด็กๆล้างให้ยายหน่อยค่ะอ๋อนี่มาชิมนะคะของยายอ้ามาลูกเปลี่ยนช้อนลูกเปลี่ยนช้อนแม่ครับแม่เอาอันนี้โยนใส่ให้ลูกหน่อยต้นหอมต้นหอมใส่ต้นหอมนั่นแหละนี่นะต้นหอมใส่ต้นหอมเหรอคือถ้าใส่แล้วมันก็จะดูไม่เคยเห็นเลยอ่ะงั้นอย่าเพิ่งใส่แม่ชิมก่อนโอเคๆเราค่อยใส่แล้วมันจะรสเปลี่ยนมาใส่ใส่หมดไหมไม่รู้ครึ่งเดียวก็พอโอ้คิดถึงกันคนที่เคยมาทำงานนะเมื่อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หม้อมันใหญ่ขนาดนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์เราไม่ได้อยู่ปรุงอาหารลูกหลานเราเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ผมว่าเสียดายจังเลยแม่ตอนนี้มันกำลังจะเข้าถนนมันกำลังทุกสายมันตรงเข้ามาเนี่ยเราต้องวันนี้เราต้องบอกเลยว่าครัวต้องแข็งแรงอ่ะได้แล้วลูกมาต่างยังไงดูสีค่ะดูสีค่ะมันชื่นใจมากมันหอมฮะมาหนังเนี่ยเขาไม่โกหกหรอกงงนะว่าอาทำไมทำกับข้าวง่ายจังไม่ง่ายนะหนูยังทำไม่ได้เหมือนคุณอาเลยชื่นใจมันได้รสชาติของไก่พอดีใช่แต่แม่กำลังถามว่าถ้ากินมะนาวมันไปไหนกินมะนาวมันก็อยู่ในนี้แหละแต่ว่าเวลากินอ่ะกินมะนาวเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปตรงจมูกทีหลังจากที่เรากลืนแล้วมันไม่อยู่อย่างนี้นะไหนลองอีกทีสิถ้าแม่ดมอ่ะแม่จะไม่ได้กินมะนาวแต่ถ้าอ่ะหนังลองอีกทีเหมือนชิมไวน์อ่ะเอาแบบอารมณ์แบบชิมไวน์พอเกินปุ๊บกินมันจะวิ่งเข้าโพรงจมูกนี่ฉันน่ะอารมณ์อย่างคนถือศีลหล่อนเนี่ยมาอารมณ์อย่างกินวายบอกหลานบอกหลานแม่ไม่ได้ยินหลานฉันก็ไม่กินแต่หนูได้รสชาติมะนาวมันจะวิ่งขึ้นนาสิกตรงนี้มันจะมีโพรงจมูกที่แบบว่ากลืนเข้าไปแล้วปุ๊บไอ้นี่มันวิ่งขึ้นทองก้อนเอ้ยรายละเอียดหล่อนเยอะไปหมดนะฮะเชฟฉันโอเคผ่านค่ะผ่านไหมลูกผ่านมาค่ะต่อไปขอผัดพริกขิงไก่ก่อนแล้วกันโอ้โหผัดพริกขิงเหรอไม่ใช่ผัดพริกขิงนะผัดขิงแม่เบลออน
รอยยิ้มของเธอไปไหนวันนี้เธออยู่กับคนที่มีความเหน็ดเหนื่อยเธอต้องยิ้มสู้เอาไว้พร้อมอันนี้หมายถึงของพวกเราทั้งหมดเลยนะคะวันนี้ต่อไปขอน้ำมันค่ะน้ำมันน้ำมันอ้าวไปลูกลูกไปฝึกฝึกอันนี้อาหารคนรุ่นใหม่ลูกเดี๋ยวของยายตรงสตุเกลือกับสตุน้ำมันอ่ะลูกฝึกคนละจานขอกระเทียมครับกระเทียมนี่ครับไก่ครับฮะหลานฉันไม่กล้าไต่มาหมดไหมลูกหมดหมดไหมครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งลูกตักครึ่งหนึ่งหนูจะรู้ขนาดอ่ะปล่อยๆลูกกลิ่นหอมอยู่ตรงนี้แหละกล้าๆลูกกล้าๆอีกลูกอีกสองเท่าพอแล้วพอเหรอพอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเอาไว้มันไปถึงครึ่งเลยอะไรวะพูดไม่ค่อยจะตรงเลยอ่ะเดี๋ยวครึ่งเดี๋ยวพออ่ะพอค่ะต่อไปเบบี้ออนพอมีหลานมาลูกหัวแล้วทันทีเธอลองดูหมูปล่อยสิหมูปล่อยเนี่ยมันอบอุ่นนี่เขาก็บอกนะนางเขาบอกว่าอยู่กับคุณยายเหมือนอยู่กับพ่อเลยมันอบอุ่นนะหอมนะหอมสองกรัมกล้าๆเลยจ้ะอันนี้เทคนิคอยู่ที่ตรงไหนลูกแม่เวลาผัดขิงเนี่ยจ้ะปกติอะผัดขิงนะผัดขิงแม่ต้องใส่อันนี้เข้ามาก่อนหอมนะคะหอมเยอะไหมหมดเลยจนไอ้หอมเนี่ยมันใสลูกแสดงว่ามันสุกคือมันใสอันนี้เราไปพร้อมกันเลยจ้ะเพราะว่าขิงอ่ะถ้าผัดไม่ดีไม่อร่อยอันนี้ใช่ไหมลูกขิงอ่ะไม่ใช่ขิงอยู่เหลืองๆนั่นแหละอ๋อขิงแล้วนี่อะไรเมนูอะไรอีกเนี่ยอ๋อเดี๋ยวถ้าทันก็ทันไม่รู้ว่ามีอะไรมาบ้างใจเย็นๆเดี๋ยวเราใส่หมดเลยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงต้องรอให้หอมมันใสไหมคะใช่ครับหอมมันใสแปลว่ามันสุกลูกดูวิธีการดูนะคะมันจะสุกพอมันสุกแล้วอันนี้ก็โรยเข้าไปอันนี้แม่ใส่น้ำมันหอยให้ลูกก่อนน้ำมันหอยน้ำมันหอยเท่าไหร่คะน้ำมันหอยประมาณสักนั่นแหละแม่สักครึ่งถ้วยนั่นแหละมั้งเกือบครึ่งถ้วยแหละลูกตาขั้นตอนนี้ก็เหลืออะไรเหลือขิงสตูน้ำปลาตะตุกให้หลานดูนะเดี๋ยวให้มันร้อนๆก่อนนะเนี่ยดูนะอันนี้คือเทคนิคนะลูกอันนี้คือเทคนิคหนูดูกลิ่นก่อนหนูฟังหนูดมกลิ่นแล้วเป็นไงคะตอนนี้เป็นไงคะยังไม่ได้กินเลยโอเคไหมเดี๋ยวหนูจะได้กลิ่นตอนนี้เช็คน้ำปลาได้กินนะเนี่ยตรงเนี้ยคือเทคนิคที่มันจะหอมน้ำปลาไม่ใช่น้ำปลาใส่เข้าไปในนี้ต้องอันนี้พอไหวไหมเทคนิคเนี้ยนะแล้วเราก็จะคนมันเมื่อมันมีกลิ่นหอมอาลูกเบบี้ออนจากนั้นเดี๋ยวเราก็เอาน้ำหยดไปนิดเดียวประมาณสักแม่กล่าวว่าสักครึ่งแก้วน่ะครึ่งแก้วจ้ะใส่งาให้ลูกงานนี้ลูกนะมาเยอะไหมคะตามแต่แม่อยากใส่เลยประมาณนั่นแหละแถวๆคุณแม่ขอสีดำด้วยได้ไหมได้ยายนะแบบมันมีแร่ใช่ใช่เมซามีนเมซามีนจ้ะเมซามีนอุ้ยหอมเลยอ่ะเดี๋ยวใส่ขิงมันคงจะเป็นแม่ขอน้ำตาลแบบว่าโรย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 ท่าสวยเพราะว่าถ้าท่าดีแล้วพอเอาไปตัดปลายรถมันหน่อยอันนี้หนังจะเห็นว่ามันคล้ายๆอาหารเกาหลีอย่างถ้าหมูผัดกิมจิแล้วก็ซอสใช่ซอสไอแต่ว่าเขาจะใส่ซอสแดงว้าวเดี๋ยววันหลังเราเอาซอสอันนั้นวันหลังเรามาทำกิมจิกินกันบ้างเถอะได้แม่ลูกทำเป็นอยู่เหรอทำขิงดองเป็นไหม
ทำเป็นทุกอย่างเลยยกเว้นทำดีเนี่ยอะไรจ๊ะอะไรขิงไม่กล้าหยิบขิงเลยมายายช่วยดูโรยดูวิธีการโรยขิงอย่าให้เนื้อไก่อ่ะมันแข็งมากสังเกตดูพอเราเห็นเนื้อไก่มันขาวเราใส่ขิงเลยสีสันมันหืมขิงพอไหมลูกใส่หมดเลยเอาใส่หมดเลยเหรอตอนนี้มันก็ต้องมีเห็ดหูหนูด้วยใช่ไหมลูกใช่ครับอุ้ยผู้ใส่เห็ดหูหนูให้หมดแม่ประตูค่ะดอกไม้ประตูจะต้องอยู่ในทุกที่ของเราเห็ดหูเราคนกินกันเยอะและเห็ดหูหนูเป็นของโปรดเราจึงใส่หมดเลยค่ะแล้วเราก็ได้กลิ่นตอนนี้นะคะที่แบบมาจากขิงเนี่ยมันทำให้เราซีอิ๊วขาวอันนี้เราเสร็จแล้วนะแต่เราซีอิ๊วขาวใส่เพื่ออะไรคะลูกคืออย่างนี้แม่ต้องสตูปซีอิ๊วไหมขออธิบายนิดนึงซีอิ๊วขาวเนี่ยคนจะใส่ที่หลังเพราะว่าซีอิ๊วขาวเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้กลิ่นมากกว่ารสแต่ถ้าเราใส่ไปก่อนไอ้กลิ่นจะหายไปหมดเลยอันนี้เป็นนี่ดีมากเลยแม่ชิมก่อนไหมจะได้รู้จะได้รู้ความต่างได้มาเร็วๆเราต้องชิมดูเพราะเราจะได้รู้ว่ามันต่างยังไงอีตรงนี้แหละค่ะเคล็ดลับมามันจะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆของมันแต่อันนี้เป็นเคล็ดลับที่สำคัญเพราะว่าเรารู้ว่าเราใส่อะไรเพื่ออะไรแล้วเวลาไหนอย่างไรเนี่ยไม่ขืนขิงขิงไม่ขืนหวานด้วยนะใช่หวานขิงด้วยนะมันไม่หวานขิงแล้วเป็นหวานหอมหัวใหญ่มาแม่ใส่ต้องสตุกไหมไม่ต้องครับเอาให้มันมีกลิ่นใช่ไหมลูกประมาณสัก1ทัพพีอ่ะแม่ประมาณแม่ก็จังอยากเปลี่ยนไปนิดนึงแต่จะหอมขึ้นพอแล้วครับมากครับมันจะดูเป็นกับข้าวมากขึ้นอ๋อเหรอแล้วเมื่อกี้มันดูเป็นอะไรอ่ะก็ดูเป็นกับข้าวนั่นแหละแต่มันหอมขึ้นจริงด้วยถ้ายืนอยู่ตรงเนี้ยมันจะหอมขึ้นแล้วลูกก็จะเติมเผ็ดนิดนึงนะเผ็ดคือพริกไทยเหรออุ๊ยขอนอกตำราว่าเผ็ดนิดนึงเอาพริกมามันแหลมขึ้นมาหน่อยจริงด้วยอันนี้ต้องสีสันนะคะนอกตำรานิดหน่อยแต่คุณแม่ว่าตอนนี้มันเหมือนคนอยู่กับความร้อนกินข้าวไม่ลงก็ให้เขาจัดจ้านนิดนึงมาค่ะโอ้โหสีสวยสีสวยขึ้นค่ะสีสวยขึ้นเลยลูกเพราะมันมีแดงมีเขียวโอ้โหอันนี้ชอบเพราะเป็นคนชอบกินผัดขิงชอบกินขิงชอบกินดองขิงผัดขิงทำอะไรอีกนะขิงเนี่ยโอ้โหเยอะแยะแม่มาชิมเดี๋ยววันหลังมีกลิ่นพริกข้างในครัวลอยน้ำขิงมาทองก้อนชิมหน่อยชิมจริงๆอ่ะมาเร็วลูกเรานั่นแหละนุ่นเลยนุ่นเลยนั่นแหละแม่ต้องเป็นอันนี้จ้ะขอบใจคนเปิดจนแม่อ้วนเลยทำไหมอ่ะสรุปแล้วอร่อยไหมมันมีหลายรสนะมันดีนะมีหลายรสแต่มันกลมกล่อมละมุนสำหรับคุณยายมันเรียกว่าละมุนอันนี้ยกครับเคี้ยวเข้าไปมีเผ็ดมีหอมขิงมีหวานมีหวานพร้อมเพื่อใหญ่ค่ะยกครับอันนี้เสร็จแล้วก็อันนี้ดีมากเลยยายชอบจังลูกอัปกายคืออะไรรู้ไหมคะเห็ดหูหนูซึ่งมันจืดๆแต่มันกรุบๆนะของเราหลานฉันน่ารักมากกินตุ้ง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 อ่ะไปอีกหนึ่งค่ะขอน้ำหน่อยค่ะฝ่ายเสิร์ฟเวลากินข้าวกลางวันเนี่ยจะกินได้น้อยก็เพราะว่าเนี่ยค่ะชิมเยอะขอบคุณนะคะเพราะเดี๋ยวจากนี้ไปจะต้องเป็นอีกเมนูนึงใช่ไหมลูกพอดีเมื่อวานนี้เอาไอ้นี่มาจากไร่แม่ถั่วฝักยาวมุ้ยเขาบอกแม่มาเลยค่ะถั่วฝักยาวจากไร่นายทองก้อนให้ชิมดูก่อนได้เลยหยิบลูกหยิบเฮ้ยหวาน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 กรอบหวานไหมหวานค่ะเป็นถั่วที่หวานค่ะกรอบด้วยค่ะ
ไก่ไหมกระเทียมหนูจะไม่กินหัวของกระอ้าวเหรอเหมือนกับหมูปล่อยเลยไม่มีเคมีสักนิดเดียวไม่ใส่เลยครับมันจะไม่เป็นเขียวเออแต่มันหวานอ่ะมันหวานหวานอย่างที่มุ้ยก็พูดเลยเอายังอ่ะใส่เลยครับเดี๋ยวรอใส่เลยครับมาเก็บตรงนี้เลยนะคะลูกชอบความหอมของกระเทียมกระเทียมมันเป็นมันเหมือนกะหรี่แล้วสื่อสารยังไงเดี๋ยวจะพาน้องไปกินหมูดำที่เกาหลีเชจูนะเกาะเชจูที่เกาหลีร้านอยู่เกาหลีอ่ะแล้วก็จะพาเจ้านี่ไปดูชีวิตแบบชนบทของเกาหลีจะได้เปลี่ยนกันเพราะว่าผมอ่ะจะชินกับชนบทของเกาหลีเราไปทำอะไรที่เกาหลีผมก็จะช่วยเกษตรกรรมที่นั่นครับลูกกันเหรอแม่รู้ไหมว่าตอนหลังๆเนี่ยเกาหลีอ่ะห้องน้ำอ่ะสะอาดกว่าญี่ปุ่นเยอะมากแม่จุดพักรถอ่ะอาร์ไปตีเบสบอลอ่ะแม่จุดพักรถใหญ่มากนะอ๋อใช่ค่ะจุดพักรถที่นี่ใหญ่ของกินก็มีใช่แม่ก็เคยไปเกาหลีแต่ว่าไปเป็นเกสของวัดเซนนานยังวัฒนธรรมดีมากเลยนานยังครับแม่6ปีไหมไม่รู้ประมาณนั้นแหละแต่ตอนเนี้ยเปลี่ยนละเสาไฟข้างถนนนะแม่เขาปั้นเป็นรูปต้นไม้หมดเลยนะของเราปั้นเป็นรูปอะไรดีต้นบาบาบแม่ยังคะเอาพริกแกงใส่พริกแกงอ่ะลูกใส่เรามั่นใจว่าอันนี้มันสุกพอดีแล้วใส่ยังไงคว่ำเลยคว่ำไปเลยลูกนี่หวานยังลูกพอแล้วสตุแม่ต้องทำสตุพอแล้วแม่อ้าวไม่แม่ไม่ทำนี่หรอลูกแม่ไม่ทำนี่หรอแม่อย่าเพิ่งหิมนะเผ็ดเผ็ดแล้วตายแล้วแล้วฉันจะเผ็ดหนูชิมได้ไหมคะให้หนูลองก่อนได้ตอนนี้เข้ามาแล้วค่ะยายหลานฟุ้งฟิ้งกันเมื่อกี้นี่เราแอบบอกว่าอุ้ยเวลาเราทำกุศลเนี่ยอะไรที่ใครคิดเป็นกุศลมันก็จะดีหมดพระระยะธาราก็ประทานพรเลยนะคะแม้แต่น้ำยังศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตไม่ขุ่นมัวดูน้ำปลาศักดิ์สิทธิ์ค่ะดูค่ะจะทานไปแต่โตพอไหมคะพอแล้วเดี๋ยวลูกต้องขอเล้งไฟละโหอันนี้เดี๋ยวขอให้หนังชิมได้ไหมยายว่ามันจะเผ็ดเลยล่ะตอนเนี้ยหนังชิมน้ำพริกก่อนที่จะใส่ถั่วมันเผ็ดนะลูกหนังระวังนะเดี๋ยวเราเปิดร้านกันลูก เดี๋ยวจะบอกแม่เปิ้ลเอาหนังไว้ใช้งานก่อนจะให้ยกสถูปะนี่แหละเขาจะได้มีบุญยกใจแม่ฮะมันมีความหวานหวานตุ้มไปเลยตุ้มไปเลยเหรอลูกไม่ไปกอดเสาอ่ะแม่ก็คือแม่รู้ไหมว่าถั่วไร่ในทองก้อนเนี่ยไม่เคยพอขายเลยเหรอไม่เคยพอมาแม่กอบถั่วไร่ในทองก้อนให้มันหวานมันหวานลูกอันนี้ต้องอาศัยจังหวะหลังจากใส่ไปแล้วเนี่ยอาจจะเฉยๆกับมันอ๋อให้มันหอมใช่ไหมโอ้ยโอ้หอมไม่หอมคิดดูสิจังอ๋อต้องมีจังหวะเหรอคะโอเคทริคอย่างนี้จำไว้ตาตุ๊กยังทำไม่ได้เลยนะไอ้ลูกโหถ้าผัดต้องรอผมกลับไปผัดว้าวหอมเนาะกำลังยังอร่อยอยู่กับนี่นี่เขาจะเป็นอะไรที่แบบเขาลงดีเทลนะเขาเหมือนพ่อเขาเลยเขาลงดีเทลมันเข้าไปอยู่ในปากได้ยังไงหน้าแดงแล้วทองก้อนผมเหรอเมื่อกี้เนี่ยมันร้อนไงลูกของยายไม่ยายไม่กล้ากินเป็นเนื้อยายกินเป็นตอนนี้แม่กินได้ปะเพราะว่ามันจะไม่เผ็ดมากยายเพราะไม่ได้มากไม่ดีหรอกมะเร็งที่กระเพาะไงของยายมะเร็งที่กระเพาะก็ขอกินนี่แล้วกันเพราะมันหอมอ่ะมันเป็นผักขิงกินได้เป็นอะไรไม่ใช่ผัดอะไรนะลูกผัดอะไรนะผัดพริกถั่วไหมผัดพริกถั่วตอนนี้มันจะไม่เผ็ดมากแล้วห้ามสุกกว่านี้เราว่าอร่อยจริงๆอ่ะสำหรับแม่แล้วกินน้ำไม่ได้อย่างเมื่อกี้นี้ในเมื่อกี้ทองก้อนกินยังหน้าแดงแต่อันเนี้ย
มันมีถั่วแล้วไงเป็นไงบ้างนังมันมีความแบบความหวานของถั่วแล้วมันผสมกับพริกค่ะมันก็แล้วมันกรอบมันกรอบแล้วมันหอมเนี่ยค่ะหอมไหมเนี่ยค่ะใบมะกรูดเราลองกินใบมะกรูดไปเลยลูกเราลองเคี้ยวใบมะกรูดเลยไม่เราต้องลองหมดเวลาเราชิมอาหารเราต้องลองทุกอย่างมันจะขมหน่อยแต่ยายว่ามันต้องดีอ่ะใบมะกรูดดีอยู่แล้วแม่เข้าไปทำชามันต้านอนุมูลอิสระสูงมากแต่ว่าไอเนี้ยเอาไปคลุกข้าวร้อนๆนะมันจะเบิร์นเมนูที่เท่าไหร่ข้าวผัดพริกแกงประมาณนั้นคืออันนี้เป็นเมนูที่ทำให้คนในบ้านกินหนูยังกินไม่หยุดวันนี้ไอโซวอลต้องเสร็จห้องน้ำต้องเสร็จขุบเขาโพธิสัตว์ต้องเสร็จและเราก็ทำอาหารเลี้ยงทุกคนค่ะเอาไปลูกมาต่อสองแล้วสามแล้วมาอามามาเล่าลูกมาเล่าเราจะได้ปั้นเป็นมาตรงนี้ไหมคะคนดียกมาตรงนี้ไหมลูกป่าเพราะว่ายายจะได้ไม่ไปยืนค้างไม่ใช่อะไรลูกอามุ้ยมาบอกมาค่ะเป็นปั้นยาวๆค่ะเผ็ดไหมคะเผ็ดว่าเผ็ดเผ็ดอ่ะลูกปั้นก่อนหนังปั้นยายหนังปั้นแล้วก็เนี่ยทำให้มันเป็นเส้นแล้วเราก็เอาเป็นกลมๆขอยืนยันว่ายังเผ็ดอยู่นะแต่แม่จะหายเผ็ดหลังจากที่ขนมเสร็จแล้วเธอฉันหายเผ็ดเพราะว่าจิตฉันนั่นแหละขนมเสร็จแล้วมันเป็นยาวๆอย่างนี้นี่แล้วเหรอทำมาแค่นี้ล่ะเขาเรียกขนมวงไหมลูกขนมวงแล้วก็เอามาเกี่ยวกันแล้วก็แปะแล้วก็วางลงไปตั้งมันเหมือนโดนัทน่ะก็คล้ายๆล่ะลูกเรียกโดนัทลูกก็เรียกขนมวงนี่แหละฮะคือแม่อย่างนี้มันจะมีอยู่2อย่างอย่างแรกของไทยรื้อไทยรื้อเนี่ยหรือไทยภาคเหนือ12ปันนาถึง12ปันนาเลยนะ12ปันนาเรียกว่าขนมข่วยข่วยขอไข่ไม่เอกวาแหวนยยักษ์ข่วยใช่คือผสมแป้งกับกล้วยเดี๋ยวมันเผ็ดซะจนถึงท้องอ่ะไม่ควรใหญ่ไปยังใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้แล้วแต่ลูกเลยแต่ทีนี้ถ้าให้มั่นใจลูกให้มั่นใจแต่เป็นภาคกลางอ่ะแม่เขาก็จะใช้แค่นี้ใช้แค่แป้งข้าวเหนียวจ้าจ้าน้ำตาลแล้วกล้วยอย่างนี้สักหนึ่งภาคเหนืออ๋ออ่างั้นเรามาที่12ปันนาอันนี้10ภาคกลางเนี่ยก็คือแป้งข้าวเหนียวอย่างเดียวมาตามมาที่การทอดเลยค่ะหนังอันนึงอีกอันนึงมีคนตามเขาใช่ไหมเนี่ยแม่เขาดูอยู่ป่ะแม่เปิ้ลมานี่เลยค่ะงงลูกมางงลูกมาลูกลองดูนะคะลูกลองค่อยๆหย่อนดูนี่เวลาที่หย่อนแป้งอ่ะหย่อนใกล้ๆอย่างนี้เลยเพราะว่าถ้าหย่อนไกลอ่ะน้ำมันจะกระเด็นใส่ผิวให้มันแตะไปก่อนครึ่งหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ลมหายใจเลยเราสามารถบิดมันเป็นรูปอะไรด้วยได้ไหมลูกได้แม่แม่จะทำเป็นแบบอันนี้ก็ได้นะรูปหัวใจไงอันนี้แอนอ่ะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแบบอันนี้แอนอ่ะหนังลองสิใครลองพับสิแบบอันนี้แอนอ่ะฮะเล็กแปะพับเป็นเล็กแปะเป็นเล็กแปะนี่ไงดูทันสมัยแล้วเนี่ยเรายังไม่รู้เลยแม่มันไม่เป็นเลขแล้วอันนั้นอ่ะเอาหัวใจลูกเอาหัวใจมารักรักรักพ่อรักพ่อบอกรักพ่อบอกรักดังๆนะฮะหัวใจบอกรักพ่อบอกรักดังๆบอกรักพ่อบอกรักดังๆกุ้มกิ้มกุ้มกิ้มกันอยู่เนี่ยทีมก็ได้พอก่อนไหมพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวเราจะต้องมากินอ่ะลูกอับไปล้างมือก่อนครับเร็วปล่อยถ้าปล่อยไม่กินอ่ะปล่อยไม่ได้มรดกและไม่มาทําไม่ได้มรดกของป้าติ่งนะป้าติ่งกําลังจะมาถึงนะยายบอกเสียก่อนอยากปั้นหัวใจคือกินนี้มันดูว่าเป็นหัวใจอ่ะปั้นเลยเอาลูกอะไรก็ได้ปั้นไปเลยให้ปั้นไม่เห็นมั้ยมันสุกปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วตัวมันจะเป็นมันยังไม่มีรสชาติใช่ไหมยังไม่มีรสชาติอ๋อเดี๋ยวยังไม่เมื่อกี้เนี่ยแม่น่ะพยายามจะทำให้มันเป็นรูปเลข8มันไม่เป็นให้เนี่ยเออ
หัวใจไหมที่หนุนเขาทำเอ้ยที่หนังเขาทำได้ไงได้ไงหนังเขาทำเป็นรูปหัวใจให้พ่อเขาอ่ะนี่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 อันนั้นอ่ะนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวพอมันสุกแล้วมันจะเลิกติดกันไหมลูกไม่มาแล้วจ้าตัวป่วนแม่มาเลยลูกมาอันนี้เก็บไปก่อนนะจ๊ะหมูปล่อยล้างมือแล้วใช่ไหมครับลูกหอมนะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงมันต้องใช้เวลานิดนึงให้มันเป็นคล้ายๆเหลืองๆใช่ไหมใช่ไหมให้มันดีเลยดีกว่ามาชวนกันแล้วก็ไปวางกับที่หนังเลยเอาปากปั้นด้วยเหรอปล่อยจีบปากสะห้อยลงมาเลยอ่ะฮะฮะนี่นี่ดูของพี่เขาพี่เขาปั้นหัวใจอ่ะปล่อยปั้นไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่อ่ะแล้วปล่อยไม่ค่อยมืออาชีพอ่ะมันโค้งมากอ่ะไม่เป็นไรนี่ไงสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วหมูปล่อยมืออาชีพเรื่องอะไรอ่ะทำอะไรบ้างลูกที่เป็นมืออาชีพอ่ะเป็นบริการยายนี่เป็นมืออาชีพไหมทำวงเล็กๆกันหน่อยเป็นโอ้มันใหญ่อยู่นะเนี่ยมีนะเป็นลูกหัวใจด้วยนะลูกอันนั้นอ่ะอะไรที่เด็กเขาชอบเล่นเขายังปั้นอยู่เนี่ยก็จะทําให้กล้ามเนื้อเขาแข็งแรงค่ะโดยหลักการนะคะนะเขาเนี่ยไม่ค่อยได้ปั้นเขาก็มัวแต่ไปกดนะคะกดเนี่ยทำไมไม่เรียงเป็นคําว่าตรัมอ่ะตรัมโอเคอ่ะปั้นเลยตรัมแปลว่าอะไรลูกหัวใจของพระโพธิสัตว์เนาะมีปัญญาขจัดความกลัวนะเพราะฉันก็ไม่ต้องกลัวจ้ะน่ะทำครัวเนี่ยดึงหลานออกมาจากเกมได้อ่ะเอาอันเล็กเล็กประมาณเล็กๆอย่างมุ้ยน่ะประมาณนั้นกำลังดีเพราะตอนนี้มันใหญ่ครับกระทะไปแล้วค่ะก็ดูท่าทางจะเป็นของหวานที่ทำให้คนง่วงดีนะคะเพราะมันใช้ไผ่แป้งไงคะมันเป็นแป้งแต่ว่ามันมีดีไซน์ของการทำที่ทำให้เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวนะคะครัวของ Mindfulness Family อาหารอร่อยกินกันหลายคนยายแนะนำนะคะหลานๆที่มัวแต่อยู่กับเกมนะคะเอาชวนเข้าครัวกันแต่ค่ะแล้วก็ปั้นเนี่ยแหละค่ะใช้แม่พิมพ์ไม่ได้หรอครับแม่พิมพ์ก็ได้นะแต่มันจะเหมือนกันหมดปล่อยชอบของโหลหรือของก็ใช้แม่พิมพ์ที่ต่างกันสิครับแต่แม่พิมพ์ก็ยังเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะยายว่าน่ะก็ทำแบบปกติครับเราทำธรรมชาติที่เราไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเราไม่มีแม่พิมพ์เราก็อยู่ได้จริงไหมลูกจริงครับจ้ะดีเนี่ยถ้ามีแม่พิมพ์ต้องมีขุนช้างนะลูกขุนช้างคืออะไรแม่พิมพ์ที่ร้านอะไรไงลูกเป็นสามีของขุนช้างไม่ใช่คนละแม่พิมพ์กันแล้วตลกบริโภคดีแล้วแล้วของเดิมแม่พิมพ์อะไรแม่พิมพ์ทำขนมก็เห็นว่าเขาออกมาจากไอ้เครื่องมือนี้ได้ก็เพราะไอ้การปั้นเนี่ยแหละค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างให้ทำให้เห็นว่าเราก็ใช้วิถีชีวิตของการทำงานเป็นทีมนะคะพ่อก็ทำกับข้าวแม่ก็ไปทำขนมลูกก็ปั้นขนมนะคะพวกเราก็ยืนเชียร์รอชิมค่ะคุณยายนะคะยืนเชียร์แล้วรอชิมค่ะไหนมาดูสิลูกแม่ขอทอดอีกกระทะหนึ่งก่อนได้ไหมได้หรือว่ารอพี่ติ๋งรอพี่ติ๋งด้วยพี่ติ๋งจนถึงแล้วพี่ติ๋งรอถึงแล้วอ่ะมาลูกมาใครอยากมาปล่อยของตรงนี้มาลูกป่ะหัวใจเนี้ยมาของมูปล่อยมูปล่อยมาปล่อยของมูปล่อยเองร้อนนิดนึงร้อนนิดนึงหัวใจยังอยู่ไหมมูปล่อยอย่าเพิ่งมูปล่อยถือมูปล่อยถือดีกว่าลูกอย่าเพิ่งเลยมูปล่อยถือลูกเดี๋ยวมูปล่อยกลัวน้ำมันกระเด็นมากกว่ามันเทไม่ได้ลูกปนเทเด็ดไม่เอาของมูปล่อยอันนี้ไม่หย่อนได้ไหม
ม่หย่อนต้องหย่อนหรอกคุณพ่อว่าพอหมูปล่อยหย่อนแล้วมันจะไหม้มืออ่ะในดูของพี่เขานี่ของพี่นางเขาในเขาใส่เฟิบหัวใจว้าวอ่ะหมูปล่อยเอายังละของหมูปล่อยอ่ะเอายังลูกเดี๋ยวคุณพ่อหย่อนให้ให้พี่หนังให้หนังให้หนังหย่อนให้เละมาเชียหลานฉันลอกออกจากเม็ดต้องลอกออกจากถาดรองเอาวัดระวังคือปกติอ่ะกระทะแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่ากระทะรองน้ำมันมันจะไม่สวยอยู่แล้วน้ำมันมันยังร้อนไม่พอสะสมไม่พอแล้วปรับไฟยังไม่ได้แต่กระทะสองนะแม่สวยแน่นอนอันนี้ของใครรสชาติมันเป็นยังไงอ่ะลูกเดี๋ยวแม่ที่เป็นแป้งเฉยๆอ่ะมันจะมีอร่อยตรงก็มีคาราเมลเหรอครับทีนี้คาราเมลปกติเราจะทานต้องปั้นก่อนเมื่อกี้มันไม่สมบูรณ์ปั้นใหม่ปั้นใหม่ชีวิตมันสามารถทำให้สมบูรณ์ได้ทำใหม่ได้เลยลูกอ่ะเล็กมากอ่ะใช่เป็นแหวนเลยนะสิเออใช่มันเร็วขึ้นเป็นลูกหัวใจใช่เร็วด้วยถอยออกครับถอยออกใช่เดี๋ยวน้ำมันกระเด็นไปปั้นต่อลูกว่ากระทะที่สองเนี่ยมันจะโอเคแล้วเร็วเลยนั่นนะขอชิมกระทะที่หนึ่งก่อนได้ไหมอ่ะมันไม่มีรสชาติอะไรหรอกแม่มันที่คาราเมลก็อดไม่ได้อ่ะอยากชิมอ่ะเดี๋ยววิวออนเอาขึ้นเร็วลูกก่อนจะแต่งหน้าให้มะเดี๋ยวก่อนจะแต่งหน้าให้เอาไหมคะกรอบปล่อยออกมาห่างๆลูกห่างประมาณ1เมตรเพราะว่าเดี๋ยวจะติดโควิดติดโควิดเมื่อกี้บอกโควิดน้องบอกโควิดเดี๋ยววัวจะมาควิดมาแล้วคาราเมลมาแล้วลูกน้ำตาลตะโนดไหมลูกต้องใช้สองอย่างคืออะไรก่อนอันนี้ใส่ก่อนสามอันสามอันลูกมันเป็นคู่มันไม่แยกอ่ะได้ไหมพอไหมนี่อีกก็ได้ครับช่วยแต่งหน้าได้ไหมได้มาเลยมาแต่งหน้าแต่อย่าเอาหน้านะแต่งหน้าได้ลูกมาไม่ใช่พอเราแต่งหน้ากันแล้วครับยายอะไรนะพอเราแต่งหน้ากันมานี่สรุปมาดูเนี่ยแม่ขอเกลือนิดนึงเกลือเอาเกลือให้ยายหน่อยโอ้โหกลิ่นมันน้ำตาลนั่นมาเลยอะคาราเมลเลยอะใช้น้ำตาลเยอะมั้ยหน่อยๆนะมันจะแข็งมากแต่ทีเนี้ยลูกอ่ะเห็นใจว่าคนปกอ่ะโอ้กลิ่นควันมันเหมือนคล้ายๆกับขนมกล้วยขนมกล้วยเลยอ่ะใช่เหรอขอปนหน่อยได้มั้ยอยากรู้อ่ะอันนี้คือทำให้มันแรงหรือว่าทำให้มันเบาลงไม่ใส่เกลือให้ลูกยังใส่แล้วมันต้องตัดเกลือนิดๆไม่ถึงว่าเอาเกลือเข้าไปไหมพอแล้วตอนนี้แหละแอบเป็นหรือไม่เป็นนี่แหละแอบโอ้โหครบขนาดนั้นพ่อปล่อยว่าพ่อเปิดร้านเองมาได้เลยเชียร์พ่อเธอฉันเพิ่งเห็นนี่แหละว่าเธอเชียร์พ่อเธอมือขาชุบมือซีดเลยรู้แล้วเอามาคดคืออะไรรู้แล้วลูกปั้นไปจงปั้นไปลูกอร่อยไหมอร่อยมากมันมีคาราเมลตอนที่มันไม่มีคาราเมลมันไม่มีรสชาติเลยนี่มันต้องไปที่ตรงท้องก้อนเขานะไม่ใช่ตรงคุณยายคิมพ่อเขาน้ำตาลลูกอันนี้หรืออันนี้ร้อนไหมเออยายจำไม่ได้ว่าน่าจะเป็นหนูเป็นคนชอบกินทานแบบไม่จิ้มก็ได้เหรอหนูบ่อยไม่จิ้มได้ไหมแบบไม่จิ้มหนูบ่อยอยากลองแบบไม่จิ้มอ่ะอ่ะอันนี้ลูกอันนี้ยายต้องจิ้มเพราะยายต้องชอบรสชาติของความเป็นแป้งอะไรไหมลองจิ้มดูไม่เอาเหมือนข้าวเหนียวเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแม่เวลามันเป็นแล้วมันจะเป็นแบบนี้สวยมากค่ะเหมือนข้าวจี่พี่ติ่งมาแล้วมั้งน่ะแต่ลองจิ้มซิว่ามันจะเป็นยังไงอร่อยมากค่ะไปจิ้มนู่นเลยน่ะยายยาย
ได้ครับครับข้างในมันนุ่มมากอ่ะหืมข้างในมันนุ่มๆอ่ะนุ่มมากเลยมากเลยใช่ไหมลูกนุ่มมากค่ะมาเพิ่งได้เห็นเคยชิมที่นี่ฮะตั้งแต่ทำอาหารมาเพิ่งเห็นหนูปล่อยเข้ามาชิมชอบค่ะเพราะทุกทีเขาจะไม่กินไปชิมแบบจิ้มคาราเมลแบบที่ไหนอร่อยค่ะใช่ไหมมีคาราเมลก็อร่อยใช่ไหมบอกว่าแป้งเฉยๆก็อร่อยเนี่ยค่ะสีสันสีสันนะคะโอ้แล้วมันคาราเมลมันเหนียวมากเลยลูกเนี่ยให้ร้อนให้ร้อนร้อนร้อนไหมไม่ร้อนแต่มันอร่อยไหมอร่อยมากเนี่ยขนมโบราณยุทธยาบ้านเราเพราะว่าถ้าเป็นทางเหนือเขาจะต้องใส่กล้วยกับแม่งาโรยได้อีกหน่อยนึงนะคือตรงนี้มันนิ่มอ่ะตรงนี้มันนิ่มอ่ะครับยายโรตีใช่ไหมปล่อยยืดยืดได้ว่าคาราเมลมันน่าลองมากอ่ะชอบแป้งมันติดฟันแม่เลยอ่ะใช่แต่ว่ามันจะโอเคมากนะอร่อยเค็มจริงๆโอเคจริงๆค่ะอันนี้ต้องทำแบบเปิดร้านแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยแล้วมันเหนียวอย่างนี้เลยนะคะลูกเป็นสายไหมเลยอ่ะมันเป็นสายไหมยัดใส่ปากเลยแล้วบอกพี่ด้วยตะโกนตะโกนใส่ปากแล้วอะไรค่ะมันเป็นอย่างนี้เลยค่ะลูกเนี่ยมันดึงขึ้นมาเป็นเส้นอย่างเงี้ยมันดึงขึ้นมาเป็นเส้นอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบเนี่ยอย่างเงี้ยลูกแล้วมันก็ปิวเป็นสายไหมเลยอ่ะดูจะอ้วนนะพรรษาเนี้ยเป็นพรรษาที่แบบอร่อยมากดูหมูปล่อยเส้นเกาะเสาอีกแล้วเหมือนพ่อเลยอ่ะมันโอเคนะดูร้านดูร้านข้าวต่อเลยข้างในยังยืดเลยอ่ะเป็นไงบ้างขนมวงอร่อยมากเป็นสมัยก่อนที่ถ้ามีคู่กับขนมวงเนี้ยมันก็จะมีซาลาเปาทอดไข่เหี้ยไข่หงไข่หงก็มันเรียกที่หลังเมื่อก่อนก็เรียกไข่เหี้ยแหละเป็นไงบุญล่ำอร่อยเลยคล้ายกับไข่ของตัวเงินตัวทองไหมครับตัวเงินตัวทองอยากให้กินอ่ะอร่อยมั้ยหนังเป็นไงอร่อยหนังมากินเนี่ยมากินหนูชอบแบบไม่มีต้องชิมนะชิมลองที่มันแข็งแล้วอะอยากให้ลองที่มันแข็งแล้วเฮ้ยมันยืดเก๊กขึ้นนิดนึงอร่อยมั้ยเดี๋ยวเช็คที่ร้านให้ค่ะแป๊บนึงนะคนที่ไม่ชอบกินหวานก็ยังกินได้นะมันไม่ได้หวานมากใช่อันนี้คุณแม่จะลองโรยงานะคะจะลองอีกเทคนิคนึงคือแต่ตอนเออมันไม่ติดแล้วอ่ะเดี๋ยวกันหาทางให้ติดนี่ค่ะนี่ค่ะคุณยายก็เอาจนติดจนได้แหละเพราะอยากจะให้มันแบบอยากให้มันเป็นขนมที่เราทำกันในบ้านถ้าเรายังล่อหมูปล่อยออกมากินขนมให้ยายเห็นได้ตั้งแต่เลี้ยงมาไม่เคยเห็นกินอะไรให้ดูเลยแล้วก็ออกมาจากไอ้เครื่องมือสื่อสารได้เพราะอยากจะมาปั้นเนี่ยดูสิคะหมูปล่อยมากินร่วมสาบานกับยายมาบริการ Hello my bodyguard Helloอร่อยไหมลูกอร่อยครับใช้ข้างในนี้ยืดมากดูเราสามคนหลานยายมาลูกนั่งหลากตรงนี้ปล่อยให้พ่อไปทำงานอร่อยไหมครับอื้อทำโรนัสกันใช่ไหมครับเรื่องเหมือนโรนัสเอาออกจากปากแล้วกล่าวคำว่ากินอาหารอร่อยเพราะกินกันหลายคนสุขสงบเย็นแล้วเราสามคนยายหลานนะคะทั้งหมูปล่อยและพี่อะไรพี่จำชื่อได้ป่าวพี่หนังพี่หนังอยู่มาแล้วคืนนึงเป็นไงบ้างดีค่ะ
นอนหลับสนิทนะคะอืมกลัวตื่นไม่ไหวด้วยตอนเช้าแต่ก็ตื่นไหวมาสวดมนต์ด้วยไปบิณฑบาตด้วยเดี๋ยวเอาไว้เก็บเหล้ากันนะคะวันนี้อย่าลืมหันไปกินข้าวกับคนในครอบครัวของคุณนะคะทำให้คนที่อยู่ข้างหน้าคุณเป็นคนพิเศษสำหรับคุณวันหนึ่งถ้าเขาหายไปเราได้ทำทุกอย่างอย่างที่มีความสุขเริ่มกันแล้วค่ะนะคะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีค่ะอร่อยจังใส่ยืดมากอร่อยจริงๆ